ปรับเปลี่ยนโบราณวัตถุอย่างน้อยๆอย่างน้อยก็ประมาณ10ครั้งต่อปีเสนอเทคโนโลยีไปแล้วนะครับมีภาพอีกภาพหนึ่งจะแสดงอยู่ในปัจจุบันสลับไปแล้วนะครับแต่ชิ้นนี้เป็นชิ้นงานที่ตกแต่งอาจจะตกแต่งที่สุดชิ้นหนึ่งที่นำมาสำหรับคราวนี้เป็นภาพจิตรกรรมสมัยเฮียนก็คือศตวรรษที่12ศตวรรษที่12คือพุทธศตวรรษที่12ก็คือพุทธศตวรรษที่18ประมาณ18作品ちょっと細かいお話をする前にですね、展示この仏教美術のコーナーの展示の並び方のところでですね、日本のその仏教美術の場合、大体そのお寺で三尊構成というのがありまして、真ん中に中尊となるものがありまして、その両脇にそれを助ける頂きの万菩薩であったり、他のものがあるんですね、そういう構成を取ります。でそういうのが基本にありまして、今回、タイの方にも馴染みの、テーマということで、ネハンズも選んだわけですけども、ネハンズがありまして、で普通です、ネハンズは単独で使うことが多いんだと思うんですけども、その両脇に十六羅漢を、展示しています。で、どういう私の方に行くんだか、ปกติถ้าอยู่ในวัดจะแสดงในวัดพระพุทธรูปก็ตามมีพระพุทธรูปองค์กลางเป็นประธานอยู่ตรงกลางแล้วก็มีพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์อยู่ขนาดอยู่สองข้างเป็นสามองค์อาจจะเรียกกันสามทรงสามองค์ไตรหักนะครับมีคอนเซ็ปต์นี้อยู่เพราะฉะนั้นคราวนี้ที่จะแสดงภาพนี้จริงๆแล้วภาพนี้เป็นภาพปรินิพพานของพระพุทธเจ้าใช่ไหมครับปกติก็จะแสดงโดดเดียวแต่ร่วมกับคอนเซ็ปต์เมื่อกี้นี้3องค์นั้นก็เลยภาพนี้อยู่ตรงกลางแล้วก็ขนาดด้วยพระอรหันต์16อรหันต์มี2ข้างทำไมถึงมีพระปรินิพพานอยู่ตรงกลางและมีพระอรหันต์อยู่ตั้ง2ทั้ง2ข้างจะทราบไหมครับพระอรหันต์อยู่ทั้งสองข้างนั้นมีเหตุผลก็คือว่าในคัมภีร์บางเล่มก็ระบุว่าพระพุทธเจ้ามอบหมายให้พระอรหันต์ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเสียปรินิพพานแล้วเสด็จปรินิพพานแล้วไม่อยู่ในโลกนี้แล้วก็ให้พระอรหันต์มีหน้าที่คุ้มครองปกป้องพระพุทธศาสนาและเผยแพร่พุทธศาสนาไปด้วยต่อไปก็เลย